คือรายการ Thailand Got Talent โดย Sun Silver Arena สนับสนุนทุกความสามารถนะครับGot Talent ที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยผมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่า Thailand Got Talent จะเป็นการประกวดที่มีสีสันมากที่สุดในโลกเลยขอใช้เวทีที่ต้อนรับทุกความสามารถแบบนี้นะครับด้วยโชว์พิเศษของผมนั่นก็คือ The Naked Show Special นะครับอะไรนะโอ้ยคุณอีกแล้วเนี่ยคุณตลอดเลยคุณเห็นเวทีแล้วคุณขึ้นไปแบบอะไรเนี่ยสิ่งที่ผมรู้ก็คือว่าถ้าเกิดเห็นสัญญาณเครื่องหมาย X แปลว่าทุกอย่างบนเวทีต้องหยุดลงนี่มันเวทีของผู้ที่มีพรสวรรค์เท่านั้นครับนะครับแล้วทอล์คโชว์ผมมันเป็นพรนรกตรงไหนล่ะครับสื่อมวลชนมากันเยอะก็เลยอยากจะนำเสนอนิดนึงสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับผมได้เกียรติแสงสว่างปานละวงนายติยาครับผมกฤษณ์ศรีภูมิเศษนะครับบอกเลยนะว่าเวทีแห่งนี้เนี่ยนะฮะแน่นอนนะครับของผู้ที่มีพรสวรรค์ครับแล้วก็จะนำพรสวรรค์ของคุณเนี่ยนะครับออกมาแสดงให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นกันนะฮะรู้แล้วโชว์ดังเนี่ยซะอย่างนั้นเนี่ยรู้แล้วดีครับมาครับประเด็นของเราเลยวันนี้เรากำลังจะพูดถึงรายการที่กำลังจะเป็นสมบัติของชาติอีกชิ้นหนึ่งผมขอใช้คำนี้เลยแล้วกันนะครับถูกต้องแล้วครับแล้วก็ต้องบอกด้วยนะครับว่าเราคงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าในรอบคัดเลือกเนี่ยนะฮะผู้ที่มีพรสวรรค์เนี่ยนะครับจากทั่วประเทศได้เยอะจริงๆนะครับจะมาโชว์พรสวรรค์เพื่อที่จะชิงเงินรางวัลนะครับร่วมกว่า10ล้านบาทนะครับทีนี้ครับรายการก็ทะเลนนี่นะครับเป็นรายการบันเทิงที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับทั่วโลกเลยนะครับเพราะนี่เป็นโอกาสอันดีสำหรับคนไทยนะครับที่จะมีรายการก็ทะเลนเนี่ยเป็นแบบฉบับของไทยเองเนี่ยเพื่อว่าเป็นเวทีสำหรับผู้ชมจะได้มาแสดงพรสวรรค์แล้วก็ความสามารถพิเศษของตัวเองนะครับสำหรับช่องสามทางเบิร์กพอยต์เราเห็นเป็นอย่างไรครับก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นโจทย์ที่ยากและก็ท้าทายนะครับเวิร์คพอยต์นี่ก็ทำงานใหญ่ๆมาตลอดนะฮะแล้วก็เป็นงานระดับที่เราผลิตคิดงานขึ้นมาเองครับอันนี้เป็นงานในระดับสากลระดับโลกนะครับก็ทาเลนต์นี่ก็ถือว่าเป็นรายการที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็เป็นที่นิยมไปหลายประเทศขายลิขสิทธิ์ไปเยอะแยะมากมายพอมาในเมืองไทยแล้วก็เลือกเวิร์คพอยต์เป็นผู้ผลิตก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยเพราะฉะนั้นเวิร์คพอยต์ก็มีหน้าที่จะผลิตให้ดีที่สุดเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการที่จะให้ได้เห็นถึงเรื่องราวความสามารถของคนไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็เผยแพร่ในลักษณะของฟอร์แมตของเขาออกมาให้ดีที่สุดบวกกับความสามารถของตัวบริษัทของเราถ่ายทอดออกไปแล้วเราก็ได้ทำงานมาแล้วนะฮะทั้งคุณกิตนันเน็กต่างๆกรรมการ3ท่านด้วยนะครับเราไปออดิชั่นมาจากตัวแทนหลักๆของจังหวัดของเราทั้ง4จุดนะฮะ4ภาคหมื่นกว่าโชว์ที่เราได้มาครับเราก็ไม่เคยคิดเลยนะฮะว่าทั้งชีวิตที่ได้ทำงานทีวีมาแล้วก็มีโชว์ต่างๆที่เราไปได้ทำขึ้นมาเนี่ยมันยังมีอะไรที่ซุกซ่อนอีกเยอะแยะมากมายทั้งความอลังการและก็ทั้งที่แบบว่ามาโชว์ทำไมนะฮะมันมีหลายบรรยากาศมากนะเป็นหมื่นโชว์ที่สมัครเข้ามาด้วยใจที่เขาแบบมีความต้องการและก็อยากมากจนกระทั่งมันเหลืออยู่300กว่าโชว์ที่เราได้ไปได้ทำมาแล้วเรียบร้อยซึ่งจะต้องคัดเลือกต่อๆไปให้เหลือ48จาก48มาเหลืออย่างละ2 6วีคเพื่อมาเหลือ12ให้คนดูโหวตมาเหลือ1เดียวแล้วซูซานบอยหรือว่าปีนี้ของไทยเราจะตัดแขนตัดขาตัดหูหรือจะออกมาเป็นใคร1เดียวเราก็ไม่ทราบว่าจะเป็นโชว์ไหนด้วยนะฮะดังนั้นในนามของ Workpoint ก็พลังที่มีทั้งหมดเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าที่เราทำงานกันครับสภาพกำลังทั้งหมดครีเอทีฟทั้งหมดโหเข้าไป
และตอนนี้ก็เราก็มีฟุตเต็จเยอะแยะมากมายแล้วเราก็เห็นภาพนี่ก็เป็นตัวอย่างเท่าที่เราเปิดออกมาเห็นว่าโอ้โหฮือฮาเล่นกันขนาดนี้เชียวเหรอนี่ยิ่งกว่าน้ำจิ้มของจริงยิ่งกว่านี้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าในนามของฝ่ายผลิตที่เรารับผิดชอบทางด้านนี้เราก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นรายการหนึ่งที่คนดูจะชอบแล้วก็ได้สัมพันธ์กันแล้วก็มีเรื่องราวของความสนุกและมีรสชาติใหม่ๆสำหรับโปรแกรมทีวีในฟอร์แมตของก็อตแทเลนต์เกิดขึ้นในนามของรายการที่ยิ่งใหญ่ก็อตแทเลนต์อันนี้นะครับจริงๆแล้วคุณสุรินทร์ที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของเราเนี่ยแกหุงเวลามากเวลาออกอากาศเนี่ยเสาร์อาทิตย์มึงแกไม่ยอมให้ใครแตะเลยนะแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยแกจัดวันอาทิตย์ช่วงเวลา17:45 น.ถึง19:15 น.นะครับก็รายการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่6 มีนาเนี่ยอีก2 อาทิตย์เนี่ยนะครับนะครับออกอากาศ13 ตอนไปถึงวันที่29 พฤษภาคมนะครับเนื่องนายประวิตรนะฮะในเรื่องราวก็ต้องขอแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเพราะเราเชื่อว่าสิ่งต่างที่เป็นโปรดักชันเนี่ยเรายิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะฮะแล้วก็เรื่องราวของโชว์ของคนไทยที่ซุกอยู่ตามจุดต่างๆแล้วก็ต้องการโอกาสนะฮะพรสวรรค์ของเขาจะบันดาลชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาและใครจะเป็นหนึ่งเดียวโชว์เดียวนะฮะเพราะว่าจะไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นบุคคลที่จะได้รับความสำเร็จกับ Thailand Got Talent นี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะฮะกลุ่มคนไทยที่จะได้เนมชื่อขึ้นมาเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีลักษณะแบบไหนนะฮะก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนเพื่อนๆสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะแล้วก็เรื่องราวของการที่จะเชียร์แล้วก็พูดถึงได้เพราะว่าทุกๆครั้งที่แสดงออกไปก็จะมีเรื่องราวของคณะกรรมการที่จะโหวตนะฮะให้ออกให้ได้นะฮะหรือไม่ได้รวมทั้งท่านผู้ชมคนดูที่จะมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าโชว์นั้นโชว์ใดที่จะเป็นโชว์เดียวเท่านั้นที่จะเป็นหนึ่งเดียวนะฮะก็ต้องฝากไว้ด้วยนะฮะขอบคุณครับจริงๆฮะนี่จะมีอะไรมาโชว์พิเศษให้ได้ดูเหรอเมื่อกี้เขาบอกว่าจะมีโชว์ให้ต้องมีโชว์โชว์โอเคเวที Thailand Got Talent ต้องมี talent มาให้ดูตอนนี้พี่แดงเนี่ยโชว์เสร็จแล้วโชว์ยากจนเสร็จไปแล้วนะฮะเหลือทั้ง3ท่านตอนนี้เอาให้รอดนะครับขอบคุณพี่แดงกันเลยนะครับขอบคุณมากพี่แดงครับเอาละครับและถ้าเกิดว่าทุกท่านพร้อมแล้วนะฮะนี่คือโชว์จริงๆจากทางผู้บริหารนะครับทั้ง3ท่านของเรานะขอเซ็ตพวกคุณนะครับMan